เรื่องของรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยเราก็พูดกันไปแล้วว่าตอนนี้เนี่ยนะรถเมล์บ้านเราเนี่ยก็ทยอยกันเปลี่ยนมาเป็นรถเมล์ที่ใช้พลังงานขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้านะครับล่าสุดเมื่อวานครม.ก็มีมติเห็นชอบนะครับให้ดำเนินโครงการเปลี่ยนรถโดยสารประจำทางของภาคเอกชนเป็นรถโดยสารประจำทางไฟฟ้ารถร่วมบริการนะครับในพื้นที่กทม.และมอบหมายให้เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามในหนังสืออนุญาตแก่บริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดนะครับเพื่อถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตที่ได้จากการดำเนินการนะของบริษัทไปนะครับก็คือส่งเสริมให้มีการใช้รถเมล์ไฟฟ้ากันอย่างเป็นที่เลย